วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสัมภาษณ์พิเศษ Special Interviews ทางช่อง Nasdaq Channel กับดิฉันสัจจนาพัฒนาสาขาวันนี้เรามาอยู่นอกสถานที่เพื่อสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะที่ Live Studio ของเขาณตึก Digital Gateway สยามสแควร์ค่ะขอต้อนรับคุณหนุ่ยพงสุขิรัญพฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหอมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่แวร์ไต Live Studio ค่ะให้คุณหนุ่ยช่วยแนะนำไลฟ์สตูดิโอแห่งนี้หน่อยนะคะก็ที่นี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นอีเวนต์ for TV นะครับหมายคือเราเหมือนเราจัดอีเวนต์แต่เราเป็นรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทุกค่ำนะฮะก็คือจันทร์ถึงศุกร์1ทุ่มถึง2ทุ่มก็ใช้ซัทเทลไลท์ทีวีในการที่จะแพร่ภาพนะครับเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรแน่นอนว่ารายการไอทีครับก็ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ย14ปีมาแล้วนะครับที่ทำเฉพาะพิธีกรไอทีเพียงอย่างเดียวแล้วก็พยายามที่จะเล่าเรื่องนี้ให้มันง่ายขึ้นเพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นเข้ามาดูเรานะครับเพราะว่าถ้าในอดีตเนี่ยเริ่มตั้งแต่ยุคสมัยพี่จอนรัตนเวโรจน์นะครับพี่จอนวัวเนี่ยนะครับตอนนั้นก็เป็นรายการ ieshow.com นะครับยุคนั้นก็เป็นยุคของการที่นับนิ้วได้เลยอ่ะว่าคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตมีกี่คนอ่ะคือมันค่อนข้างกลุ่มเฉพาะนะครับกลุ่มเล็กแล้วก็เพิ่งเริ่มจริงๆครับแต่ณวันนี้ผมเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตมันกลายเป็นแมสและมันกลายเป็นเรื่องของทุกคนคนที่ถือสมาร์ทโฟนก็คือคนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตตอนนี้เนี่ยนักแข่งเองก็บอกว่ามี 25-30 แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายเราก็เลยมาตัดสินใจนะครับมาทำรูปแบบแบบนี้ในอดีตเนี่ยเราเริ่มจากการเป็นสตูดิโอเล็กๆนะครับอยู่ใน Nation Channel นะครับก็คือที่ตึกNation Tower บางนาแล้วก็ทำมา4ปีจนคิดว่าน่าจะออกสู่โลกกว้างได้นะครับก็เลยออกมาเผยผิวอยู่แถวนี้นะครับดิจิตอลเกตเวย์สยามสแควร์ก็น่าจะเป็นจุดนัดพบที่ดีสำหรับคนที่ชอบเรื่องนี้ก็อําคิดว่าทุกคนก็คงรู้จักคุณหนุ่ยดีนะคะจากงานด้าน IT แล้วก็ด้านบันเทิงด้วยอยากให้แนะนำเพิ่มเติมว่าทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะนอกจากแบตไตไฮเทคครับก็ณวันนี้ถ้าในเชิงตำแหน่งก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโชว์ไร้ขีดจำกัดนะครับก็เรียกภาษาอังกฤษทุกคนก็เรียกว่าโชว์โนลิมิตนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทจัดงานนะครับก่อกำเนิดขึ้นมาครั้งแรก12ปีก่อนเนี่ยก็คือรับจ้างจัดอีเวนต์ความหมายคือ organizer ใครถูกต้องเลยนะครับใครมีงานอยากจะเปิดตัวสินค้าแถลงข่าวจัดกิจกรรมเราก็จะวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปรับงานมาทำมาถึง10ปีปั๊บ1ทศวรรษพอดีก็มานั่งค้ำควรกับธุรกิจที่ทำนะครับก็คงเป็นปกติของคนที่ทำมาระยะหนึ่งนะครับพอครบ10ปีแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะเป็นแบบนี้ต่อไปหรือว่าเราจะมีstepping stone หรือก้าวใหญ่ๆที่มันจะกระโดดขึ้นไปได้นะครับก็เลยมองถึงเรื่องการเป็นโปรโมเตอร์นะครับไม่ได้จัดมวยนะฮะน้องออมก็คือเราจะเป็นลักษณะผู้จัดงานที่เป็นเจ้าของงานนั้นโดยการเหมาพื้นที่รวมใหญ่ๆมานะครับเช่นศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ไฮเทคบางนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอามาทำเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นในเมืองไทยเราไปขายสปอนเซอร์ไปขายพื้นที่แล้วเราก็เปิดงานนี้ให้มันยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับปัจจุบันนี้ก็ทำได้แล้ว1งานชื่อว่า Thailand Game Show มากำเด็กเล่นเกมนะครับซึ่งก็มีมาตั้งแต่ปี2007แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดปี2013เนี่ยก็เป็นการจัดงาน7ปีต่อเนื่องแล้วนะครับที่ไบเทคบางนาด้วยที่จะถึงนี้น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีธุรกิจจัดรายการโทรทัศน์นะครับก็เป็นการผลิตรายการ IT เป็นหลักเลยนะครับเนื่องจากว่าเรามีแพชชั่นเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีทำคนฉลาดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าสื่อหลักหรือว่าผู้ใหญ่จะกังวลว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นดาบสองคมแน่นอนของทุกอย่างมันมีเหรียญสองด้านใช่ไหมครับมันก็มีทั้งดีไม่ดีเหมือนมีดทำครัวเราเอาไปหั่นผักก็หั่นดีใช่ไหมครับเอาไปแทงคนก็แทงอาจจะเสียชีวิตได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยในมุมนึงผมก็คิดว่าผมเชื่อว่าเทคโนโลยีทำคนฉลาดขึ้นต้องถามก่อนแพชชั่นที่บอกว่าแรงบันดาลใจหรือความรักในไอทีเนี่ยก่อกำเนิดมาจากอะไรก่อเกิดกำเนิดจากการเป็นยูเซอร์คนหนึ่งเท่านั้นเองครับก็คือใช้อินเทอร์เน็ตก่อนคนอื่นนะครับก็คือช่วงที่เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเป็นเด็กศิลปกรรมครับผมไม่ได้มาทาง IT ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์วิศวะคอมนะครับผมเป็นนักศึกษาที่อยากจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับตอนนั้นตึกที่เรียนเนี่ยตึกศิลปกรรมเป็นตึกเดียวกันกับสำนักคอมพิวเตอร์นะครับก็ดีมากก็มีเครือข่ายเรียกว่าเครือข่ายบัวสีนะครับแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ไปถามว่ายังไงล่ะครับมี username account แจกนักศึกษาทุกคนทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็บอกว่าต้องมีแฟกโมเด็มนะครับตอนนั้นดูรายการดร.บวรประภัสราธรนะครับนี่ต้องขอบคุณท่านด้วยนะครับเพราะว่าพยายามพูดผ่านสื่อหลายครั้งไม่เคยเจอตัวท่านแต่ว่าทราบว่าท่านเนี่ยวันนึงอ่ะที่เราเปิดทีวีช่อง11ครั้งไว้เนี่ยนะครับท่านได้พูดนี่เรื่องสัก15 16ปีละสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่าย World Wide Web นะครับ
ก็ให้ทำการซื้ออุปกรณ์เรียกว่าแฟกโมเด็มนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อความเร็วที่ 14.4 กิโลบิตต่อวินาทีเราซื้อเลยไหมคะเราก็เก็บตังค์ไปซื้อ okay. นะก็คงไม่ได้ซื้อได้เลย ก็เก็บตังค์สัก 4,000 ก็ไปซื้อนะครับตอนนั้นมันยังแพงอยู่นะฮะซื้อปั๊บเราก็เอามาเชื่อมต่อนะครับเราก็สังเกตว่าตอนกดโทรออกเนี่ยตอนนั้น Windows 3.11 ไอคอน Dial Up Network ยังไม่ถือกำเนิดขึ้นมันเพิ่งมีตอนเริ่มแรกเลย Windows 95ดร. ออมคงจำได้นะฮะตอนนั้นเนี่ย 3.1 เนี่ยมันยังเป็นยุคที่แบบโอ้โหคอมมานด์สุดๆเลยนะก็ต้องเปิดไอ้อะไรนะHyper Terminal พิมพ์ Slurp PPP กดตีต่อไม่ปู่ขึ้นประมาณนี้นะDial Upซึ่งยุคนั้นเนี่ยถ้ามันก็เป็นความคลาสสิกนะคือเน็ตมันไม่ได้สำเร็จรูปมากนะครับมันก็ต้องเปิดคู่มือเปิดไลน์อ่านพอเราต่ออินเทอร์เน็ตสำเร็จแล้วก็ปรินท์ทุกสิ่งอย่างที่เราเห็นจากการเซิร์ชข้อมูลบนยาฮูนะตอนนั้น Google ยังไม่มานะครับแล้วก็เซิร์ชยาฮูแล้วเราก็เห็นว่าไอ้สาขาวิชาที่เราเรียนเนี่ยศิลปกรรมศาสตร์สาขาการแสดงนะฮะกับการแสดงเนี่ยมันมีเรื่องการแสดงจากซีโร่ตอนตกเยอะมากผมก็ปรินท์ออกมานะครับเป็นอิงเจ็ตปรินท์ช้าๆนี่แหละแล้วก็เอาไปให้เพื่อนกับอาจารย์ดูมันก็เลยกลายเป็นเรื่องก็คือว่าพอคนทุกคนเห็นประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตแล้วเขาอยากจะต่ออินเทอร์เน็ตเขาก็จะเดินมาถามผมนุยต่ออินเทอร์เน็ตยังไงเนี่ยก็เหมือนเป็นกูรูด้านนี้ของเด็กศิลปกรรมต้องบอกงี้ก่อนคือผมไม่ได้เป็นกูรูตั้งแต่แรกก็เป็นว่าผมได้ลองก่อนผมได้ลองก่อนปั๊บนะครับลองก่อนในระดับที่มีคนใช้คำว่าผมเป็นนิสิตคนแรกของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำเร็จขนาดนั้นเลยคือไม่ใช่เด็กคนแรกของมศวแต่เป็นเด็กศิลปกรรมซึ่งสกิลคอมพิวเตอร์ต่ำมากถึงอาจไม่มีเลยนะครับผมใช้คอมพิวเตอร์ครั้งแรกเนี่ยผมอยากที่จะผมมาเรียนที่นี่เนี่ยนะครับตอนเรียนปีหนึ่งเนี่ยก่อนเข้าเนี่ยมันมีช่วงเวลาหนึ่งสอบตรงเข้ามาก็เห็นรุ่นพี่เนี่ยเขาส่งรายงานกันตอนช่วงซัมเมอร์ก็มีพี่คนหนึ่งเขาพิมพ์สวยมากเป็นเหมือนงานพิมพ์ความรู้สึกอย่างเงี้ยฮะคือออกมาปริ้นออกมานะฮะเป็นเล่มๆเลยผมก็เดินเข้าไปถามพี่ทำได้ยังไงอ่ะทำไมมันเหมือนอยู่ในออกมาจากโรงพิมพ์เลยอ่ะเขาก็ตอบผมว่าก็ใช้คอมไงล่ะไอ้โง่เป็นรุ่นพี่ไงพูดกับเราอย่างนี้นะครับชื่อพี่โจผมก็จำคำนี้ว่าโอ้ใช้คอมเหรอผมก็ไปหาข้อมูลต่อ Intel Insight คืออะไรทำไม CPU ตรงนี้ต้องมีฮาร์ดดิสต้องมีอะไรแล้วก็ได้เพื่อนที่ดีมากชื่อธนบัตรวิริยะอรรถกิจนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นโปรเจกต์เป็น Product Manager เกม Dragon Nest เกมออนไลน์ดังของ Asia Soft นะครับซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนข้างบ้านผมเล่นเกมมาด้วยกันนี่แหละตั้งแต่ Famicom Mega Drive Super Famicom อะไรต่างๆนะครับทีนี้ก็พอเราเล่นเกมด้วยกันครับมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าถ้ามันจะมีเครื่องอีกสักเครื่องนึงเข้ามาในบ้านเนี่ยเราไม่กลัวแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าไอ้โลกใหม่หรือของเล่นใหม่เนี่ยที่มันจะแอดวานซ์กว่าความเป็นเครื่องเล่นเกมเนี่ยมันคืออะไรต้องก็ผ่านไปพันทิปแล้วเราก็ไปซื้อคอมประกอบกันประกอบเองเลยเราก็ไม่มีสตางค์เยอะที่จะไปซื้อคอมแบรนด์ใช่ไหมครับเพราะเอิญตอนนั้นก็ผมก็ทำงานอายุ16ครับก็คือผมไปถ้าเล่ามันจะยาวก็เอาเป็นว่าไปประกวดการแสดงรายการหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เงินรางวัลมาซึ่งเป็นเงินที่ตอนนั้นเขาว่าเยอะนะครับก็คือ1ล้านบาทตอนประมาณปีเท่าไหร่นะประมาณ1993อ่ะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวโทษ1990ตอนนั้นครับ1990ซึ่งพอได้มาปั๊บเนี่ยพอเราเริ่มโตขึ้นไอ้เงินนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่เต็มหรอกแต่เพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเราน่าจะซื้อคอมพิวเตอร์ได้ก็ถอนเงินสดออกมา 58,000 บาทเอาไปซื้อคอมประกอบซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันคือทางเลือกที่ถูกที่สุดนะครับเราไม่ได้ไปซื้อพวกคอมพิวเตอร์แบรนด์ที่อาจจะเป็น 80,000 หรือ 100,000 150,000 อะไรประมาณนี้นะครับอะไรทำให้ตัดสินใจก็เนี่ยครับเอาเงินไปซื้อเลยเพราะทำรายงานเยอะเลยเหรอคะก็พี่บอกว่าก็ใช้คอมอยากทำรายงานให้สวยคำเนี้ยใช้คอมสวยไอ้โง่ยิงเข้ามาเฮ้ยโอ้มันเหมือนมันเป็นคำใหม่อ่ะที่เรารู้สึกว่าเราต้องใช้มันอ่ะเพราะเขาพูดมาขนาดนี้ใช่ไหมถามต้องเลยให้ต้องบ้านนายก็มีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วพาเราไปซื้อหน่อยสิต้องบอกว่าเราเนี่ยหลงกลซื้อคอมพิวเตอร์แบรนด์มาจริงๆอ่ะซื้อประกอบก็ได้ก็พาไปซื้อประกอบพอประกอบปุ๊บมันก็เลยทำให้เราได้เข้าใจซึ่งเพื่อนคนนี้ดีมากนะครับอธิบายให้ผมเข้าใจคอมพิวเตอร์แบบลึกซึ้งจริงๆนะเช่นผมถาม Intel Insight คืออะไรคือมันเป็นหน่วยประมวลผลนะยี่ห้อชื่อ Intel นะมันอยู่ข้างในไงมันเรียก Insight แล้วก็ไอ้หน่วยประมวลผลคืออะไรวะหน่วยประมวลผลเนี่ยมันก็คือเหมือนสมองอะเหมือนสมองของแกแต่ว่าสมองของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคิดได้อย่างเดียวมันจำไม่ได้มันเลยต้องมีฮาร์ดดิสช่วยจำเหรอแล้วไอ้มาเธอร์บอร์ดคืออะไรวะยานแม่เหรออะไรเงี้ยมาเธอร์บอร์ดอะก็มันเหมือนร่างกายอะคือ
ส่วนประกอบทุกอย่างต้องไปผ่านมัธยบอร์ดเนี่ยเพื่อที่จะให้กระแสไฟก็เหมือนเลือดเลือดก็กระจายไปทั่วร่างกายเพื่อไปทำให้ CPU กับฮาร์ดดิสก์ทำงานแล้วแรมคืออะไรแรมเนี่ยก็คือปกติคอมพิวเตอร์ก่อนจะจำแบบถาวรเนี่ยมันต้องจำแบบชั่วคราวก่อนอะไรเงี้ยคือวิธีอธิบายดีมากมันก็เลยทำให้ผมเข้าใจหน่วยการทำงานต่างๆนะครับแล้วก็การที่ไปยืนดูการประกอบของช่างนะครับการที่เอาเครื่องกลับมาบ้านเล่นแล้วเสียยกไปพันทิปอันนี้ผมว่าเซียนคอมยุคแรกเคยนะครับก็คือเราก็ถอดเฉพาะตัวอีกทาวเวอร์ไปใช่ไหมครับแล้วเราก็ยอมให้ช่างด่านิดนึง นะใครก็ทำกับเราแบบนี้มันต้องแบบนี้แบบนั่นแบบโน้นอะไรเงี้ยคือเราให้เขาสอนแล้วเราก็ฟังเขาอย่างถ่อมใจเราไม่ใช่ประเภทแบบวางเครื่องแมคไว้แล้วเราไปกินข้าวอะไรเงี้ยเราก็ขอนั่งดูเขาซ่อมอ่ะแล้วเราก็เลยทำให้เรารู้วิธีมันก็สืบเนื่องมาถึงการที่ใครก็ตามในคณะศิลปกรรมศาสตร์อยากจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรืออยากจะซื้อคอมอยากจะใช้คอมก็มาหาผมและคนเราอะครับพอมันได้อธิบายเรื่องเดิมซ้ำๆซ้ำๆมากขึ้นเรื่อยๆทักษะในการอธิบายก็เลยเกิดนี่แล้วก็ใจรักด้วยก็ทำให้ทำงานด้านนี้ต่อมาครับคือเรื่องงานมองนี้ครับเรายังไม่ได้แบบใจรักมันจี๊ดตั้งแต่แรกนะครับเหตุผลหนึ่งง่ายๆก็คือมันเป็นอาชีพนะครับเราเองก็อยากจะแบ่งเบาภาระคุณแม่อยู่แล้วแล้วพอยิ่งรู้ว่าพอทำไอทีเนี่ยมันมีค่าจ้างอ่ะง่ายงานแรกที่ได้รับการออฟเฟอร์ก็คือคุณจอร์ดัน รัตนเวโรจน์เป็นคนเปิดโอกาสให้ผมซึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งในสังคม ICQ สังคมพันทิปอ่ะที่เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยมาลองทำงานด้วยนะครับทำเป็นรายการโทรทัศน์ไอทีโดยคาดหวังว่าผมเนี่ยจะเขียนสคริปต์เองได้นะครับจะติดต่อแขกรับเชิญที่เป็นคนไอทีเก่งๆมาออกอากาศนะครับก็เรื่องเหมือนดร.ออมวันนี้ครับนะครับในอดีตผมก็เดินทางไปสัมภาษณ์คนตามบ้านอ่ะที่คนไอทีที่ยังไม่มีคนรู้จักอ่ะเช่นคุณวันฉัตรพดุงรัตน์เจ้าของพันทิป.com ออกทีวีครั้งแรกนี่ก็ ieshow.com ที่ผมสัมภาษณ์เลยคุณปรเมศวินสิริเจ้าของสนุก .com ปัจจุบันเป็นเจ้าของกระปุก .com นะก็ออกทีวีครั้งแรกก็ผมสัมภาษณ์เหมือนกันน้องนิ้งไทยแวร์เด็กอู้เยอะมากพี่นี้ถ้าใครอยากดังก็ให้คุณหนุ่ยสัมภาษณ์ไม่ได้เป็นป่าดันขนาดนั้นใช้คำว่าเราเป็นโอกาสหนึ่งของฟรีทีวีแล้วกันเพราะว่าณวันนั้นเนี่ยเรื่องไอทีมันความเป็นไปได้น้อยมากนะครับที่จะอยู่ในหน้าจอโทรทัศน์โดยเฉพาะฟรีทีวีได้นะครับคุณจอเนี่ยก็มีวิชั่นที่ดีมากก็คืออยากจะทำเรื่องทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เลยออกเป็นรายการชื่อ IE Show.com เคยเห็นแล้วคิดว่า IT เนี่ยสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างคะมันก็เป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะครับเป็นเครื่องมือสื่อสารนะหลักๆผมว่า IT มันก็คือช่องทางการสื่อสารนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คนไกลกลายไปเป็นคนใกล้ได้นะครับแต่ถ้าใช้มากๆคนใกล้มีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าคนใกล้ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไปมัวแต่คุยกับคนไกลนะครับมองเลิกมองจอแล้วมามองฉันได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับช่องทางการสื่อสารเนี่ยมันก็สนุกครับเนื่องจากว่ามันมีรูปแบบใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับอินเทอร์เน็ตจะไม่มีอะไรอยู่นอกเหนือการที่สิ่งที่เรียกว่าการสร้างที่ดีๆให้คนเข้ามาคุยกันสังเกตดูตั้งแต่ยุคอดีตนะครับICQ ก่อน ICQ มี Perch นะครับหลัง ICQ มี MSN ใช่ไหมฮะหลัง MSN มีอะไรอีกก็เริ่มมา HiFi Facebook นะครับ Twitter ก็เนี่ยที่ที่ให้คนเข้ามาคุยกันนะครับแต่ว่ามันคุยกันด้วยเหมือนเชื่อมโยงรูปแบบที่เปลี่ยนไปครับค่ะเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าได้เลยค่ะแล้วเราจะรายการนี้ต้องเดินด้วยสปอนเซอร์ใช่ค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจครับเราจะรู้จักคุณหนุ่ยกันมากขึ้นนะคะว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรเราพบกันค่ะ